สุ่มสกิน Heavenly Striker Airi ฮะราคาเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟนะครับช่องที่สุ่มสกินอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยครับผมโอเคมาวันนี้เราจะมารีวิวการสุ่มสกินฮะ Airi Heavenly Striker นะฮะหรือว่าอัญเชิญเทพเทพีแห่งวารีฮะนั่นคือ Airi ปาวานเป็นสกินระดับ Mythical เริ่มต้น1คูปองผมไปส่องมาแล้วบอกเลยว่าเจ็บหนักเจ็บแบบหนักมากแน่นอนเพราะว่าไวโอเลตครั้งก่อน7ดาวรอบนี้Airi9ดาวจ้ะไปรับชมกันเลยฮะก่อนไปรับชมครับฝากติดตามกันทุกช่องทางฮะแล้วก็ฝากร้านเติมเกมกอฟร้านที่จริงใจจดทะเบียนเป็นบริษัทนะจ๊ะโอเคแล้วก็ขอบคุณอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือน้องกิจนะให้ยืม ID มาสุ่มอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้แจกเฟซบุ๊ก IG TikTok อะไรแต่อย่างใดนะเขาเคยให้สุ่มแล้วผมจำไม่ได้แล้วว่าสกินอะไรนะครับไปน่าจะทัศมากิหรือเปล่านะโอเคไปกันลุยกันต่อครับไม่รู้ว่าคูปองที่เตรียมมามันจะพอไหมนะครับวันนี้เราเตรียมมากี่คูปองอันดับแรกครับมันก็ให้เลือกรางวัลใหญ่ครับมีแค่ลูกแก้วแดงกับAiriแค่นั้นนะแล้วกติกาไม่เป็นไรอันนี้พูดมันอ่านลำบากครับเดี๋ยวผมไปอธิบายเองดีกว่าเพราะว่ามันคุ้นเคยอยู่แหละนะครับโอเคมันคือเขาเรียกผลึกเพชรผลึกเกลือครับผมนะฮะโอเคเราเตรียมมา 5,000 คูปองเนี่ยแบบผมก็แอบว่าพอหรือไม่พอก็ไม่รู้แต่ก็ควรต้องพอนะครับโอเคมันคืออย่างนี้ทุกคนใครที่ยังไม่เคยเล่นดูนะครับก็คือมันจะต้องเราต้องเก็บดาวเนี่ยให้ครบ9ดวงครับเพื่อรับรางวัลAiriนะครับ9ดวงนะ8ดวงอะไรอย่างนี้ไม่ต้องมองครับเน้น9ดวงไปเลยเต็มช่ำๆนะครับแล้วก็อันดับแรกครับมันจะสุ่มผลึกวงนอกนะเป็นจำนวนครับอันที่2คือผลึกวงในเป็นสีครับได้สีไหนก็ต้องเล่นสีนั้นไปเรื่อยๆจน9ดวงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเริ่มต้น1คูปองเนี่ยไอ้3ดาวแรกเนี่ยครับสุ่มแบบธรรมดาครับหลังจาก3ดาวผมแนะนำว่าสุ่มเสริมเกราะเดี๋ยวบอกกันอีกทีนึงนะครับแล้วหินเกลือเนี่ยเอามาแลกอะไรได้บ้างโอ้มีอลิสให้แลกได้นะครับมีมูราดนะแล้วก็มีท่าเต้นเฮ้ยคัมภีร์เขียวนายกลับมาแล้วคัมภีร์เขียวฉันคิดถึงนายจริงสรุปว่าผมเริ่มไม่แน่ใจแหละถ้ามันเอากิจกรรมเข้าแบบนี้แปลว่าคัมภีร์เขียวเนี่ยอาจจะยังสำคัญอยู่นะครับไม่ได้ว่าทิ้งไปเลยนะอาจจะแบบมี2คัมภีร์แดงกับเขียวสลับกันไปนะโอเคใครที่ดองอยู่ผมคิดว่าน่าจะยังดองได้อยู่ครับว้าวไปลุยครับ 5,062 คูปองจะเหลือเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเนี่ยถ้าอยากได้นะผมอยากได้แค่ดาวเดียวก่อนครับเนี่ยพอ2ดาวเนี่ยลำบากชีวิตนะครับอันนี้ผมขอลองปกติไปทีนึงครับเนี่ยผมได้เพชรสีฟ้าทุกการสุ่มของผมต้องเป็นสีฟ้านะครับถ้าไม่ได้สีฟ้าเมื่อไหร่แตกครับผมลองดูนะ19คูปองไปกันเลยลองที่ไอดีที่เขายืมมาให้สุ่มนี่แหละนะโอเคอย่างนี้แปลว่าก็เข้าใจว่ามันอาจจะได้ต่อหรือเปล่าวะไม่รู้นะไม่รู้ว่าผมดวงดีหรือเปล่านะเนี่ยหลังจาก3ดาวครับมันจะต้องไปแบบเสริมเกราะนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยการันตีอยู่ที่ประมาณ210นะครับประมาณ207คูปองเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าดาวที่4เนี่ยกี่คูปองดาวที่5กี่คูปองแต่บางทีผมอาจจะไม่รู้ดาวที่5นะก็ตามดวงครับทุกคนไปเสริมเกราะนะผมจะเสริมเกราะแบบเรื่อยๆเลยนะครับลุยฟ้าไปเลยเพื่อนเนี่ยไม่ประหยัดนะผมไม่เป็นไรได้ผลึกมาครับผมเสริมเกราะนะอย่าลืมนะครับโอ้โหนี่ไกลครับไกลจากคำโอเคคราวนี้เราจะได้เพชรสีฟ้าแน่นอนครับอุ้ยได้3ดาวหักเพชรสีเดียวกันแปลว่าอะไรป่ะรู้ป่ะทุกคนแปลว่าผมจะทะยานขึ้นไปเป็น6ดาวประหยัดไปเยอะมากนะเนี่ยอันนี้คือแจ่มครับมันเผอิญน่ะผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมจะได้3ดาวแล้วก็สีฟ้าครับประหยัดนะยินดีด้วยกับน้องกิจนะไม่รู้ระบบมันล็อกให้กอฟหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้ากอฟสุ่มดีปุ๊บขายได้เยอะนะฮะโอ้โหอันนี้มันเล่นแล้วหนักครับ180 คูณ 6นะฮะไม่รู้คูณเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมคิดให้ผมก็คือดาวที่7นะผมได้แค่ดาวที่4กับดาวที่7นะครับข้อมูลดาวที่5กับดาวที่6เนี่ยไม่รู้เลยนะครับขออภัยด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้บอกนะดาวที่5เท่าไหร่ดาวที่6เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาแปะใต้คลิปให้ได้นะใต้เมนต์พินเดี๋ยวพินเมนต์ไว้นะครับโอเคลุยครับโอ้โห6ครั้งน่าจะไม่หนักโอ้โหยังไงคือได้น้ำเงินเมื่อไหร่ก็ประหยัดตอนนั้นครับ อันนี้ไม่มีอะไรมากปิดหนึ่งสีแต่ว่าถ้าเราสุ่มไม่ได้ก็คือจบครับมันคือลดความเป็นไปได้นั่นแหละนะทุกคนไปลุยเสริมเกาะรัวๆครับโอ้โหเลยตาไปป้ายหนึ่งครับผมไปลุยฮะไอที่ออปชันที่เราได้มาเมื่อกี้จบแล้วนะฟ้าไม่ถึงครับเมื่อกี้เลยไม่ถึงไม่เฉลี่ยโอเครอบต่อไปครับเราจะได้2ดาวนะครับแต่ว่าสีเอาให้ตรงเพื่อนเฮ้ยสองครั้งครับครั้งนี้ประหยัดครับแต่ว่าประหยัดเล็กน้อยครับผมประหยัดนิดเดียวร้อยกว่าก็ยังดีกว่าไม่ประหยัดครับรอบต่อไปมันเริ่มเล่นแล้วนะครับ249คูณ7คูณแบบแป๊บๆเนี่ยประมาณ 1,750 ครับอันนี้คูณเร็วแล้วนะประมาณนี้นะครับคิดว่าพอนะคิดว่าพอไป7ครั้งนะครับลุยโอ้ดาวที่8มันเอาเราเกือบ 2,000 แล้วนะ 1,700 น่ะโอ้ดาวที่9มันจะยังไงวะเนี่ยลุยครับขอข้ามไปเลย2ดาวไปเลยเพื่อนดาวยังไงไม่ช่วยเย้โอเคลุยครับสรุปว่าผมเลยยังไม่รู้นะว่าเหมาจริงๆเท่าไหร่ผมจะขึ้นเฉพาะข้อมูลที่ผมรู้เท่านั้นนะแล้วใครอยากรู้อะไรไงพินไว้แบบไปอ่านในพินเมนต์นะครับลุยฟ้าโอ้ยกิดเนตนะครับ3ครั้งฟ้าเลยโอ้เลยแต่ว่าถ้าไม่ฟ้าแต่ว่าการันตี2ดาวอะไรก็ว่าไปนะโอ้ยเอาหนักเอาหนักมีอะไรมีออปชันอะไรไหมไม่มีครับ1ครั้ง2ดาวเรื่องเงียบนะ2ดาวประหยัดเยอะนะครับยังไงโอ้โหดาวเดียวแตกครับผมอันนี้ดาวนี้หนักแบบหนักมาก 2,700 คูปองนะครับ 2,100 ที่เตรียมมาผมไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่านะครับหนักเกินนะฮะโอ้โหพอฮื้อ 5,000 คูปองสกินบ้าอะไรวะ 5,000 คูปองไม่ฟ้าดิวะโหนี่ขนาดผมแบบข้าม3ดาวมาช็อตนึงนะทุกคนโอ้โหเกินเพื่อนโอ้ยผลึกลุงอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะโอ้ my god 4ครั้งคูปองจะหมดแล้วดีเพื่อนโอ้ไม่ได้พอเล่นนะเนี่ยเฮ้ยไม่พอจริงเหรอวะไม่มีออปชั่นเลยเหรอวะ 1,200 หินนะโอ้ผมสุ่มได้อีกครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวต้องไปเติมเพิ่มก่อนนะโอ้ไม่นึกไม่ฝันไม่ได้รองรับการเติมเพิ่มนะครับโอ้โหแตกครับผม5,000 กว่าคูปองเหลือ100แปลว่าถึงตอนนี้4,900ครับที่ผมจะโดนเต็มที่คือ 5,500 คูปองนะโอ้โหไปเดี๋ยวไปเติมเพิ่มอีกนิดนึงครับโอ้โหไปถอยทับมาสู้ใหม่ทุกคนถ้าอย่างนี้ประหยัดได้ก็ดีนะเพื่อนนะครับเพื่อนไปครับผมเกินอันนี้นะเลอะเทอะจัดดาวสุดท้ายโดนการันตี 2,700 นะฮะไอ้ดาวก่อนหน้าอีก 1,700 เรียบร้อยครับเชิญสำเร็จนะยินดีด้วยนะครับได้รับรางวัลใหญ่ Airi Heavenly Striker นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวขึ้นให้อันนี้ประเมินคร่าวๆนะว่าประมาณ 5,500 คูปองนะฮะตรงแพ็คร้านนะเดี๋ยวขึ้นให้ขึ้น2แพ็คนะขึ้นแบบโชคร้ายหน่อยก็คือ 4,800 บาท6,200 คูปองนะอีกแพ็คหนึ่งก็คือจำราคาไม่ได้นะประมาณ 4,300 อะไรประมาณนี้นะฮะโอ้โหหนักเกินนะครับเฮ้ยทุกคนมันแบบมันเกินอะแบบไปแล้วคราวนี้เราได้หินนะครับ 1,300 เนี่ยเราสามารถแลกได้ทุกสกินนะครับขออนุญาตแลกให้ไปเลยนะครับผมแลกได้หมดราวนะครับผมก็มองว่ามันได้แถมประมาณ 3-4 สกินบวกไอริ5 สกินแต่ว่าแอบแรงราคาแอบแรงผมเข้าใจว่ามันเริ่มเป็นสกินเก่าแล้วนะไม่ควรจะแรงขนาดนี้นะฮะแล้วก็เหลือครับผลึกลุ้งเหลืออีก200นะไปเดี๋ยวไปรับของแล้วก็รีวิวกันครับเนี่ยของเยอะอุ้ยน่าจะพอมีสล็อตนะครับอันแรกคืออะไรได้เพื่อนใหม่ อยากได้เพื่อนใหม่ไหมล่ะอลิสลิตเติ้ลไมเดนนะครับช้อนขีดเสื้อไปทีหนึ่งครับผมเรียบร้อยครับต่อไปครับโอ้โหเป็นไงทีเด็ดเลยตีลังกาเป็นทีครับฉันคือ Airi Heavenly Striker เชียวล่ะสวยทุกคนสกินนี้คือสวยแบบเสียงเสริมเพราะนะครับแต่มันแพงไปนิดนึงนะฮะนี่ยินดีด้วยนี่ของทั้งหมดนะครับนั่นคือคัมภีร์50อันนะลูกแก้ว10อันนะฮะตีเป็นราคาเต็มเนี่ยคัมภีร์คือ300ฮะลูกแก้วอย่าไปคิดนะครับแล้วก็ท่าเต้นไอริแล้วก็อีก2สกินนะครับเพชรอีก25นะโอเคนี่กรอบ Heavenly Striker นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเซตโปรไฟล์นิดนึงนะครับโอ้โหเป็นไงกรอบใหม่เขาก็สวยนะผมไม่แน่ใจว่ากรอบอะไรนะที่ใช้อยู่ครับอ๋อกรอบนิกซัสโอเคมาไอริก็นี่โมเดลสุดของเรานะฮะนี่ฟุตบลูนะครับผมนี่อดีตกอเลียสนะปัจจุบันซูพีมนะฮะน่าจะตึงนะครับผมโอเคนี่โอ้โหสกินนะโมเดลนะสวยงามครับมีจังหวะตีลังกาแล้วก็ดาบแปลงร่างเป็นปลาวานนะครับผมปลาโลมาหรือปลาวานสักอย่างเอาแล้วก็อันนึงโอ้โหสวยนะโอเคโมเดลก็มีความแบบไม่ได้ลอยสวยๆอย่างเดียวครับมีความแบบมีลูกเล่นนะเป็นแบบรูปภาพก็คือแจ่มๆนะครับผมตามนั้นทุกคนหนักหน่วงจริงโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไป ID หลักของกอฟนะครับแล้วก็รีวิวทุกสกินของไอรินะไอรินะครับมีทั้งหมดโอ้โหเยอะจัดนะประมาณ15สกินนะดูแวบๆครับสกินที่มีเอฟเฟกต์อันแรกคือบัตรเบรกนะผมบัตรกระแดกแล้วต่อไปเป็นสำหรับอุจิครับเป็นสกินระดับเอาเสียจากสกินต่อไปครับเป็นสกุระอุจิแต่ว่าเป็นโกลเด้นพิชั่นนะครับแค่นี้เลยน้องกองครับผมขายได้ต่อไปเป็นสาวเล่นบลัสนะมีบ้านหนังดูบัมนะครับแล้วก็ได้ดูโอนะครับแต่กูเห็นเป็นตาเราไปดูสกินวิกเบรกนะนี่อันนี้เป็นลิมิเต็ดก้มนะครับข้างไปก่อนนะนี่แล้วก็นี้เป็นแบบใกล้เคียงนะครับเป็นดิเมนชันที่คือที่สุดนะครับยังไม่ใช่ดิเมนโอเดียวที่ถูกอันนี้มันคือมันต่างนะดิเมนชันเบรกไอดีมารอบเดียวนะแต่ว่าการที่จะถูกถูกต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะกดฟรีไปทุกวันนะครับไปสกินนางเอกของเราวันนี้นะครับผมนี่ดำน้ำลงมาเราจ้าโอ้โหแล้วก็มีปลาวนรอบจ้านี่ปลาก็แปลงเป็นดาบ1ข้าง2ข้างจ้าแล้วก็มาประดับที่ข้างๆเราโอ้โหสวยงามมากครับผม Heavenly Striker ไอรินะผมไปเราไปดูท่าเต้นก่อนสวมใส่ก่อนนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นท่าเต้นของน้องเขานะครับโอ้โหโอ้โหมีปลาว่ายน้ำครับผมนี่เป็นประกัดนะโอ้โหเป็นประกัดหม้อนะนี่แล้วก็มีการตีลังกานะครับผมโอ้โหสวยงามนะอ่ะตามนั้นทุกคนไปสวมใส่แล้วไปลุยกันเลยนะครับบางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยชุดเดิมกับคลิปเมื่อคืนใช่ครับคุณคิดถูกครับผมยังไม่อาบน้ำครับผมแต่แปรงฟันแล้วขอนุญาตด้วยครับผมถ้าใจคนเราสะอาดอะทุกคนการอาบน้ำก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ โอเคมาดูโมเดลนะครับนี่ผมว่าแอบสีมันแอบแบบจางๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่าความปลาที่ว่ายตามเนี่ยคือเลิศนะเลิศเอาอยู่ครับผมแบบประกัดหม้อนะโอเคไปดูตีธรรมดาครับนี่วับปลาแบบไปฟาดแล้วก็มีฟาดปลาแบบปลาคู่ฮะนี่โอ้โหวับแล้วก็ฟาดคู่ทั้งตะแคงครับผมแล้วก็ฟาดตรงกลางเปี้ยงฮะโอ้โหคือดีทุกคนท่าตีธรรมดาคือโคตรดีนะผมว่านี่การวาร์ปครับผมสร้างปราสาทมานั้นแล้วก็มีทุ่นลอยๆครับปลาบินวอล์กแล้วก็ขี่ปลาขึ้นไปครับคือมันสวยแหละมันสวยเกินนะแต่ว่ามันแพงเกินจริงๆนะโอเคท่าที่1ครับปลาเข้าไปปลาอ่ะดาวกระจายเป็นแบบปลาบินแบบแวบครับสุดๆจริงๆนะเทพีแหกวาลีต้องให้เขาจริงๆไม่แปลกใจว่าทำไมแบบคนมันอยากได้กันเยอะนะครับอันนี้ไม่แปลกใจแต่ว่าก็แปลกใจว่าทำไมคุณจะขายแพงขนาดนี้นี่ทุกคนอ่ะท่า1นะครับท่า2การแดดเนี่ยคือเป็นเหมือนปลาแล้วก็เหมือนการว่ายน้ำท่าผีเสื้อครับฮุบมันตรงกลางตายถ้าสองนี่คือไม่ให้ผ่านนะคุณยังคิดมาดีไม่พอนะท่า3ครับผมนี่แหละเป็นท่าทีเด็ดครับผมไปริวโนะครับผมมีแบบปลาวาฬตัวใหญ่วิ่งลงหัวครับผมแล้วก็สร้างเกาะขึ้นมานะนี่แล้วก็แดดไป3ทีครับจึบมาผมก็สมมติว่าโดนนะประมาณนี้นะผมก็ครบนะครับสำหรับทุกสกินของไอริทุกสกินทุกเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยครับทุกสกินแบบพรีวิวนะ โอเคก็แอบแรงไปหน่อยนะครับราคาก็เดี๋ยวขึ้นให้นะครับก็สะดวกไหนก็ตรงนั้นนะแต่ร้านก็ฟอร์ยินดีบริการทุกราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็จัดมาได้นะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย